เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่6ถ้า an เท่ากับ 4n บวก 3แล้วผลบวก20ผลแรกของลำดับนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้คือเรายังไม่รู้ว่าลำดับอันนี้เป็นลำดับอะไรเป็นลำดับเลขคณิตหรือเลขาคณิตแต่ว่าเขาอยากรู้ว่าผลบวก20ผลแรกอันนี้มันมีค่าเท่ากับข้อใดเราก็ต้องไปดูก่อนว่าอันนี้เป็นลำดับอะไรเนาะถ้าเราแทน n เท่ากับ1ก็จะได้ a 1มันเท่ากับ4คูณ1บวก3ก็เท่ากับ7A 2ก็ได้เป็น4คูณกับ2บวก3ก็ได้เป็น8บวก3คือ11 A 3คือ4คูณ3บวก3ก็ได้เป็น12บวก3คือ15 A 4คือ4คูณ4บวก3 44 16บวก3เป็น19สังเกตว่าแต่ละตัวมันจะเพิ่มขึ้นทีละบวก4บวก4แล้วก็บวก4ถ้ามันขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนบวกใช่ป่ะแบบบวกเพิ่มขึ้นน่ะไม่ได้คูณเพิ่มขึ้นถ้าบวกเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าลำดับนั้นน่ะเป็นลำดับเลขคณิตซึ่งในที่นี้ a 1ของเรามีค่าเท่ากับ7ผลต่างของลำดับเลขคณิตมีค่าเท่ากับ4เดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงมันจะมีลำดับอยู่2ลำดับนอกก็คือลำดับเลขคณิตกับลำดับเลขคณิตเลขาคณิตถ้าลำดับเลขคณิตพอที่ n ก็จะอยู่ในรูปของ a 1บวก n ลบ1คูณ d d คือผลต่างของเลขคณิตเนาะ n คือลำดับที่เท่าไหร่ a 1ก็คือค่าของพจน์ที่1ถ้าเป็นลำดับเรขาคณิต a n ก็คือพจน์ที่ n เนี่ยจะอยู่ในรูปของ a 1 r กำลัง n ลบ1ซึ่ง r ก็คือผลต่างของลำดับเรขาคณิตแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าผลรวมของ n จำนวนตั้งแต่จำนวนแรกถึงจำนวนที่ n มีค่าเท่าไหร่ในลำดับเลขคณิตก็จะมีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณกับ 2a1 บวก n ลบ1คูณกับ dแต่ถ้าเป็นลำดับเรขาคณิตมันจะเป็น sn เท่ากับa 1คูณ r กำลัง n ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1ในที่นี้ r ของเราจะต้องไม่เท่ากับ1นะได้แบบนี้ปุ๊บคือตรงเนี้ยที่เป็น2 a 1บวก n ลบ1 d อ่ะมันคือเอาผลแรกบวกผลสุดท้ายแล้วก็คูณด้วยจำนวนผลหาร2อันนี้ก็ออกข้อสอบทุกปีสิ่งที่น้องต้องรู้ออกทุกปีเลยเราได้ว่าลำดับที่เขาให้มาคือลำดับเลขคณิตที่ผลแรกเป็น7แล้วก็ผลต่างเป็น4อยากรู้ผลบวกของ20ผลแรกก็หาได้ไม่ยากถ้าเรารู้ว่าผลบวกของลำดับเลขคณิตหาได้จากสูตรนี้เนาะผลบวก20ผลแรกก็ได้จาก20ส่วน2คูณกับ 2a1 คือ7บวกกับ n ลบ1คือ20ลบ1คูณ d d คือ4ก็ได้เป็น10คูณกับ72 14บวกกับ19คูณ4คือ76
ก็จะได้เป็น14บวก76คือ90 90คูณ10เป็น900 S 20ก็เลยได้เท่ากับ900นั่นเองซึ่งตรงกับช้อยข้อ1ข้อ6ก็เลยตอบ1ก็มาจากการที่เราดูว่าลำดับที่อยู่ในรูปแบบนี้มันคือลำดับเลขคณิตที่ผลแรกเป็น7ผลต่างของเลขคณิตคือ4ซึ่งผลรวมของลำดับเลขคณิต n ผลแรกก็จะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d แล้วก็แทน n เป็น20 a1 เป็น7 d เป็น4ก็จะได้คำตอบออกมาเป็น900หรือว่าข้อนี้น้องอาจจะไม่ต้องไปหาว่า a1 a2 a3 a4 เนี่ยแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่แล้วค่อยมาสังเกตคือน้องเห็นป่ะว่า n ของเราอะถ้าเราเปลี่ยนค่า n อย่างเงี้ยค่าเลขมันก็จะเปลี่ยนแต่ว่าตัวบวก3มันยังคงเท่าเดิมแสดงว่าจากพจน์ที่1ไปพจน์ที่2มันก็ต้องห่างกัน4ถูกปะพจน์ที่2ไปพจน์ที่3ก็ต้องห่างกัน4เพราะว่ามันจากคูณ2มันคูณ3มันเพิ่มขึ้นอีก4ก็แสดงว่าผลต่างของมันน่ะคือ4ค่า d เป็น4เป็นลำดับในคณิตผลแรกก็แทน n เท่ากับ1ก็ได้เหมือนกันหรือว่าใครงงก็ทำวิธีนี้ก็ง่ายก็คือพี่อาจจะคิดในใจรัดอะว่าn ของเราเป็น1เปลี่ยนเป็น n เป็น2ใช่ปะมันบวก3เท่าเดิมแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เปลี่ยนแค่ตรงนี้จากคูณ1เป็นคูณ2มันก็เพิ่มขึ้น4ใช่ปะแสดงว่าผลต่างเลขคณิตเป็น4ก็ได้ละเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย